เรื่ององค์แห่งทูตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดควรทำหน้าที่ทูตองคแปดเป็นไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งรับฟังสอง ให้ผู้อื่นฟัง 3. กํกำหนด 4. ทรงจำา 5. เข้าใจความ 6. ให้ผู้อื่นเข้าใจความ 7. ชฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ 8. ไม่ก่อความทะเลาะดูกระราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละควรทำหน้าที่ทูตด,ดูกระระภิกษุทั้งหลายสารีบุตรผู้ประกอบด้วยองค์แปดควรทำหน้าที่ทูตองค์แปดเป็นไนคือหนึ 1. สารีบุตรเป็นผู้รับฟัง 2. ให้ผู้อื่นฟัง สามกำหนด 4. ทรงจำห้เข้าใจความ 6. ให้ผู้อื่นเข้าใจความ 7. จชลาต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ 8. ไม่ก่อความทะเลาะด,ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสารีบุตรผู้ประกอบด้วยองค์แปดนี้แล ควรทำหน้าที่ทูตพระผู้มีพระภาคตรัสประพันธคาถาว่าดังนี้ภิกษุใดเข้าไปสู่บริษัทที่พูดหยาบก็ไม่สะทกสะทานไม่ยังคำพูดให้เสียไม่ปกปิดข่าวสารพูดจนหมดความสงสัยและถูกถามก็ไม่โกรธ ภิกษุผู้เช่นนั้นแหละย่อมควรทำหน้าที่ทูตเรื่ององค์แห่งทูตจบ